เมื่อดวมประหลัดลงมาขังคนในเมืองเชสเตอร์มิลเอาไว้มันได้ตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างกับโลกภายนอกพวกเขาจะหาทางรอดออกมาได้ยังไงเชิญไปรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง Under the Dome เมื่อทุกคนออกจากหลังใหม่มาได้แล้วแต่ว่าโดมก็ยังอยู่เหมือนเดิมจากนั้นบาร์บี้ก็กลับมาเล่าให้จูเลียฟังว่าเขาเจออะไรมาบ้างในโลกแห่งความฝันส่วนเอวากับคริสติน แท,ท้จริงแล้วทั้งสองเป็นนักมนุษยวิทยาที่ทำงานให้กับแอคติออนและเพิ่งจะค้นพบใครเมื่อ3มอาทิตย์ก่อนซึ่ง3ามอาทิตย์ก่อนก็คือตอนที่โดมโผล่มาแต่ว่าทั้งสองก็ถูกดูดเข้าไปในรังไหมพอออกมาได้ก็เพิ่งรู้ว่าติดอยู่ในโดมนี้ในขณะที่เอวากำลังสับสนแต่ดูเหมือนว่าคริสตินจะรู้อะไรบางอย่างมากกว่าเธอแล้วคริสตินก็เดินทางไปหาเมลานีที่อุโมงค์เมลานีเป็นคนทำตามคำสั่งของคริสตินที่บอกให้เธอพาทุกคนไปเก็บไว้ในรังไหมแต่ว่าเมลานีก็ทำมันล้มเหลว ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับคือใครเนี่ยมันจะเลือกคนที่สัมผัสกับมันเป็นคนแรกแล้วดาวน์โหลดข้อมูลของแผนการทั้งหมดที่มันลงมาโลกใบนี้ให้กับคนคนนั้นเพื่อให้คนนั้นเนี่ยทำตามแผนการของมันและเมลานี่ก็คือคนแรกที่ได้แตะไข่แต่ว่าเธอก็ถูกลายฆ่าตายซะก่อนแผนการจึงดาวน์โหลดลงไปไม่เสร็จต่อมาเนี่ยคริสตินกับเอวาก็มาค้นพบไข่ แล้วคริสตินก็ได้เป็นคนแรกที่สัมผัสมันใครมันก็เลยเลือกให้คริสตินเป็นราชินีแทนที่จะเป็นเมลานีซึ่งเอวาในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ครับว่าคริสตินเป็นพวกของมันไปแล้วแต่ว่าแผนการของใครก็ได้พังลงเพราะว่าจิมทำลายไข่นั้นทิ้งคริสตินก็เลยจะดำเนินแผนด้วยตัวของเธอเองแล้วเธอก็บอกให้เมลานีไปจัดการฆ่าจูเลียจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จิมเขากำลังระดมคนออกไล่ล่าเมลานีเพราะในตอนนี้เธอเป็นตัวอันตราย แต่บาร์บี้ก็มาขวางจิมไว้เพราะว่าถ้าเกิดจิมฆ่าเมลานีทุกคนก็จะไม่รู้ความจริงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่ทั้งสองกำลังทะเลาะกันอยู่นั้นจูจูเอวาก็โผล่มาเมื่อเอวาได้เห็นหน้าของบาร์บี้เธอก็ตกใจแล้วรีบออกไปก่อนส่วนคริสตินก็เล่าเรื่องของเธอให้ทุกคนฟังว่าเมื่อสามอาทิตย์ก่อนพวกเธอสองคนเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินป่ากันอยู่แล้วก็พากันตกลงไปในหลุมจากนั้นก็โผล่ออกมาจากรลังใหม่เหมือนกับคนอื่นๆและคริสตินก็ยังบอกอีกว่าเธอเป็นนักบำบัด เธอสามารถช่วยเหลือชาวเมืองที่กำลังทุกได้จากนั้นคริสตินก็วางทัวเป็นผู้ดูแลเมืองนี้แล้วคอยแก้ปัญหาให้กับทุกคนส่วนจูเลียกับบาร์บี้ทั้งสองก็พากันกลับไปที่อุมโมงค์เพื่อตามหาเมลานีแต่ว่าทั้งสองกลับทะเลาะก,กันตลอดทางเรื่องที่ผู้หญิงที่บาร์บี้เคยคบในความฝันจูจูเธอก็โผล่มาและบาร์บี้ก็เริ่มทำตัวแปลกๆตั้งแต่เจอหน้าเธอทั้งสองก็เลยแยกกันออกตามหาเมลานีจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จูเนีย เขาได้รู้สึกผิดหวังที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบกับความจริงที่เจ็บปวดอีกครั้งเขาไม่อยากอย,กอยู่ร่วมโลกใบนี้กับพ่ออีกแล้วจึงคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่ว่าแซมก็เข้ามาห้ามเอาไว้แล้วบอกให้จูเนียร์ก้าวข้ามมันไปให้ได้ส่วนคริสตินเธอได้บอกให้เอวาไปหากล้องวิดีโอที่ตกอยู่ในป่ามาเพราะกลัวว่าถ้าคนในเมืองรู้ว่าทั้งสองเป็นใครพเขาอาจจะไม่ให้ทั้งสองคนอยู่ที่นี่และในขณะที่เอวากับคริสตินคุยกันนั้นจิมก็ได้แอบฟังอยู่ แล้วจิมก็ตามเอวาไปพอถึงในปาเขาก็เห็นเอวาคุณหาอะไรบางอย่างแล้วเก็บมันใส่กระเป๋ากลับไปเมื่อเอวากลับไปถึงที่ห้องเธอก็เอากล้องนั้นเก็บไว้แล้วออกไปข้างนอกพอเอวาไม่อยู่แล้วจิมก็แอบ,บเข้าไปขโมยกล้องตัวนั้นแล้วภาพก็ตัดไปที่จูเนีย เขาได้ไปหาคริสตินเพื่อขอคำปรึกษาจูเนียบอกว่าในโลกอีกฝั่งเขาฆ่าจิมและเป็นอิสระแต่ในโลกนี้เขาไม่รู้จะทำอย่างไงคริสตินจึงบอกให้จูเนียทำตามในสิ่งที่เขาอยากทำส่วนบาร์บีที่แยกจากจูเลียเพื่อออกตามหาเมลานีบาร์บีก็พบศพของเบนนอนอยู่ที่คอของเบนมันมีรอยช้ำเหมือนกับโดนบีบเขาจึงรีบกลับไปหาจูเลียและในขณะเดียวกันนี้เมลานีก็แอบตามหลังจูเลียมาแต่ทันใดนั้นบาร์บีก็มาหาซะก่อน บาร์บี้บอกว่าเขาพบศพของเบนและในโลกแห่งความฝันเขาเห็นเบนตายหลังจากที่เบนได้รู้ความจริงซึ่งบาร์บี้ก็คิดว่าที่เบนตายนั้นมันต้องเป็นฝีมือของเมลานี่จากนั้นภาพก็ตัดมาที่โจเขาได้ออกมาตามหานอรลี่เพราะเธอบอกว่าจะออกไปหาอาหารกับฮันเตอร์แต่พอโจมาถ,ถึงที่บ้านของแอนเดียก็เจอกับนอรลี่ที่เล่นสนุกกับฮันเตอร์อยู่สองคนแถมยังเอาล่างของแอนเดียไปทิ้งไว้นอกบ้านอีกทำให้โจไม่พอใจทั้งสองคนอย่างมาก ส่วนจิมที่เพิ่งจะขโมยกล้องออกมาได้เขาก็เปิดวิดีโอที่อยู่ข้างในนั้นดูมันคือวิดีโอที่เอวากำลังถ่ายคริสตินในระหว่างที่ทั้งสองคนพบไข่ใบนั้นพอคริสตินถือไข่นั้นขึ้นมาไข่มันก็เกิดแสงสีชมพูขึ้นแต่ว่าทันใดนั้นก็มีควันลอยมาที่หน้ารถของจิมมันเป็นฝีมือของจูเนียที่กำลังเผาบ้านของตัวเองแล้วจูเนียก็เดินออกไปพร้อมกับผิวปากอย่างมีความสุข แล้วภาพก็ตัดมาที่จูเลียกับบาร์บี้ในขณะที่จูเลียกำลังปีนออกไปจากหลุมจูจ่ๆก็มีอะไรบางอย่างดึงเธอขึ้นไปแล้วมันก็ตัดบันไดทำให้บาร์บี้ตกลงมามันก็คือฝีมือของเมลานี่เธอกำลังเข้ามาจะฆ่าจูเลียแต่ว่าทัานใดนั้นคริสตินก็โผลมาแทงเมลานี่จนตายอีกครั้งและบาร์บี้ก็ปีนขึ้นมาเห็นพอดีจากนั้นบาร์บี้ก็ฝังศพของเมลานี่ไว้ข้างๆดอนแล้วเขาก็บอกจูเลียว่าอยากจะอยู่คนเดียวสักพักจูเลียก็เลยเดินกลับออกมาก่อน พอมาถึงยังท่าเรือเขาก็เจอกับจิมที่กําลังจะข้ามไปอีกฝั่งจิมบอกว่าเขาจะหนีไปจากที่นี่คนพวกนั้นเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหลังจากที่พวกเขาได้ออกมาจากลังไหมแต่จูเลียก็ไม่ฟังคําพูดของจิมเธอบอกว่าบาร์บี้กับเธอจะไปด้วยกันได้ดีเหมือนเดิมแล้วจูเลียก็กลับไปจากนั้นจิมก็ข้ามไปยังเกาะอีกฝั่งพร้อมกับหมาอีกหนึ่งตัว แล้วเวลาก็ผ่านไปจนถึงตอนเย็นจูจูทุกคนก็พากันออกมารวมตัวโดยที่ไม่ได้นัดหมายเหลือแค่จิมจูเลียและก็โจที่ไม่ได้ไปกับพวกนั้นพวกเขาพากันมองขึ้นไปที่พระจันทร์เหมือนกับว่ากำลังถูกอะไรควบคุมอยู่พอเช้าวันรุ่งขึ้นจิมที่อยู่อีกฝั่งของเกาะเขาก็ส่องกล้องมาเห็นจูเนียที่กำลังคุยกับคริสตินอยู่แต่ว่าในทันใดนั้นพวกชุดดำก็มาจับตัวเขาไปส่วนจูเลียที่รอบ,บาร์บี้ทั้งคืนพอบาร์บี้กลับมาจูเลียก็บอกว่า เธอเจอป้ายบางอย่างที่ตกอยู่ตรงหลังไหมอันใหญ่สุดจูเลียบอกว่าเราควรจะไปคุยกับคริสตินเพราะเธอดูเหมือนจะรู้อะไรมากกว่าแต่ไม่ยอมบอกพวกเราแล้วจูเลียก็สงสัยอีกว่าทำไมคริสตินถึงมาช่วยเธอได้พอดีเหมือนกับรู้ว่าเมลานี่กำลังจะฆ่าเธอแต่บาร์บี้ก็ยังไว้ใจคริสตินอยู่ตัดภาพมาที่ในเมืองตอนนี้ทุกคนได้ทิ้งบ้านของตัวเองแล้วมาตั้งแคมป์กันอยู่ตรงศาลาว่าการซึ่งคริสตินก็ได้อัดเสียงเอาไว้แล้วบรรยายแผนการทั้งหมดว่า ในแต่ละวันดำเนินการไปได้ถึงไหนแล้วและการที่ทุกคนมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมันก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของเธอด้วยเธอยังได้พูดอีกว่าสิ่งที่จะทำให้แผนการสำเร็จนั้นก็คือความสุขตอนนี้จูเนียร์เขามีความสุขมากกว่าคนอื่นทำให้เขาพัฒนาไปได้ไกลแล้วแต่โจดูเหมือนว่าเขากำลังเศร้าอยู่เพราะเมื่อคืนเขาไม่ได้มารวมตัวกับคนอื่นจากนั้นภาพก็ตัดมาที่นอร์ลี่กับฮันเตอร์ทั้งสองกำลังดูมีความสุขกันอยู่และในระหว่างที่ทั้งกู้จูบกันโจก็เข้ามาเห็นพอดี โจบ,บอกว่าเขาอุตสาห์เป็นหว่วงนอรี่และออกตามหาเธอทั้งคืนแต่เธอกลับมาอยู่กับฮันเตอร์อย่างมีความสุขโจเลยบอกว่างั้นเราจบกันแล้วภาพก็ตัดมาที่จูเลียกับบาร์บีในระหว่างที่ทั้งสองเดินกันอยู่นั้นก็เจอเข้ากับเอวาเอวาได้เข้ามาทักทายจูเลียกับบาร์บีแต่ทันใดนั้นก็เกิดเพลิงไหม้ที่เตียนขึ้นทั้งสามเลยพากันไปช่วยพอดับไฟได้แล้ว คริสตินก็บอกทุกคนว่าการตั้งเต็นต์ติดกันมันจะทําให้เกิดอันตรายตอนนี้เธออยากจะใช้สาราว่าการมาเป็นหอพักจะได้ให้ทุกคนมาอยู่รวมกันอย่างปลอดภัยแล้วคริสตินก็ให้ทุกคนไปช่วยกันสร้างหอพักเมื่อปัญหาเรื่องที่พักถูกแก้ไขได้แล้วแต่ปัญหาต่อมาก็คืออาหารเอวาบอกว่าเธอสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารได้แล้วขอให้บาร์บี้พาเธอสำรวจรอบๆเมืองส่วนจูเลียเธอก็มาขอบคุณคริสตินที่ช่วยชีวิตเธอไว้จากเมลานี ทันใดนั้นนอรี่กับฮันเตอร์ก็เข้ามาคริสตินเลยอยากให้ทั้งสองไปช่วยคนอื่นสร้างหอพักแล้วบอกให้จูเลียรออยู่ที่นี่ก่อนพอคริสตินไปแล้วจูเลียก็แอบ,บเข้าไปในห้องของเธอแล้วเจอกับเครื่องบันทึกเสียงแต่ว่าคริสตินก็กลับมาพอดีเธอบอกว่ามันเป็นเครื่องบันทึกเสียงของคนที่มาขอรับคำปรึกษาจากเธอแล้วคริสตินก็ขอมันคืนจากจูเลีย จากนั้นจูเลียก็เอาป้ายที่เจอในถ้ำม,มาให้คริสตินดูแล้วถามว่าเคยเห็นมันไหมคริสตินก็บอกว่ามันเป็นป้ายพนักงานของเธอเองเธอเคยสอนในมหาวิทยาลัยซินิทต,ตัดภาพมาที่จิมพอเขาตื่นขึ้นก็เห็นว่าตัวเองถูกมัดเอาไว้แล้วมีกลุ่มคนจากแอคติออนกำลังทดลองบางอย่างกับเขาพอพวกนั้นเอาเลือดของจิมไปตรวจพวกเขาก็บอกว่ามันปลอดภัยแล้วเข้ามาถามจิมเรื่องไข่ส่วนคริสติน เธอได้เข้าไปหาโจและพยายามทำให้โจละทิ้งความเศร้าเธอบอกให้โจไปหาแซมเพื่อให้อภัยเขาแล้วก้าวไปข้างหน้าต่อและแซมในตอนนี้เขาได้ไปที่บ้านของแอบบี้แต่พอไปถึงก็เห็นเธอกําลังจะฆ่าตัวตายแซมจึงรีบเข้าไปช่วยเธอแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นแอบบี้บอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้วตอนนี้เธอสูญเสียทุกอย่างแล้วภาพกรตัดมาที่จิมอีกครั้งตอนนี้พวกเอ็กติออนอยากรู้ว่าไข่อยู่ที่ไหนถ้าจิมไม่ยอมบอกเขาก็จะถูกทรมาน จิมก็เลยโกหกไปว่าไข่อยู่บนเกาะน,นี้แหละพอพวกแอคติออนแก้มัดเพื่อจะให้จิมพาไปเอาไข่เขาก็ได้จังหวะจัดการกับพวกนั้นแล้วจับมาเป็นตัวประกันแต่ว่าแอคติออนนั้นก็ไม่สนใจพวกของตัวเองแถมยังยิงเขาทิ้งอีกจิมก็เลยบอกไปว่าถ้าฉันตายพวกนายจะไม่รู้ว่าไข่อยู่ที่ไหนแอคติออนก็เลยปล่อยให้จิมหนีไปตัดภาพมาที่จูเลียเธอได้ไปเจอกับโจที่กำลังประกอบแผงโซล่าเซลล์อยู่ ทันใดนั้นจูเลียก็เห็นโลโก้ของแอคติออนติดอยู่ตรงโซลาเซลล์ซึ่งโลโก้นั้นมันเหมือนกับป้ายของคริสตินที่เธอบอกว่าเป็นป้ายของมหาวิทยาลัยแล้วจากนั้นเมื่อบาร์บี้กลับมาจูเลียก็บอกว่าคริสตินทำงานให้กับแอคติออนเอวากับคริสตินจะต้องมีอะไรบางอย่างปกปิดเราแน่และเมื่อจูเลียพูดชื่อของเอวามันก็ทำให้บาร์บี้ไม่พอใจจนเกือบจะชกจูเลียแล้วบาร์บี้ก็หนีออกไปหาเอวา จากนั้นจูเลียที่เสียใจเธอก็เก็บของหนีออกไปอยู่อีกเกาะเหมือนกับจิมส่วนจิมที่หนีจากแอคติออนมาเขาก็พบกับจูเลียเข้าพอดีจิมบอกว่าเขาถูกพวกแอคติออนไล่ล่าจูเลียก็เลยช่วยจิมแล้วพากันหนีไปตัดภาพมาที่โจพอเขากลับไปก็เจอกับนอร์ี่ที่รออยู่นอร์ี่บอกว่าขอโทษกับสิ่งที่เธอทําลงไปแต่โจก็บอกว่าช่างมันเถอะวันนี้มันห่วยมากสําหรับฉันพอนอร์ี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นโจก็บอกว่าคริสตินบอกให้เขายกโทษให้กับแซม ทันเดนั้นนอรี่ก็โมโห,โหแล้วบอกว่าทำไมต้องยกโทษให้แซมด้วยเขาเป็นคนฆ่าแองจี้พอโจได้เห็นนอรี่โมโห,โหแล้วโวยวายมันก็ทําให้โจดีใจเพราะว่านอรี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนอรี่ตัวจริงจะต้องงดหยิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเธอมีความสุขก็แสดงว่าเธอคนนั้นไม่ใช่นอรี่จากนั้นภาพก็ตัดมาที่คริสตินเธอได้พาจูเนียร์ไปยังถ้ำอีกครั้งแล้วทั้งสองก็อบโบจะมะกกัน